เนี่ยนะคะต้องเรียกว่ามีความชื่นมื่นและต้องใช้คำว่าอร่อยชื่นใจนะคะหลังจากที่นักข่าวถามว่ารับหลักการช็อกมิ้นหรือไม่ก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลจะให้คะแนน11เต็ม10และนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็พูดเสริมขึ้นนะคะว่า71คือจำนวนเสียงส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยบรรยากาศเป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็นเลยชื่นมื่นหลังจากที่แกนนำ2พรรคหารือร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศก่อนที่นายอนุทินและแกนนำพรรคภูมิใจไทยจะเข้าไปที่ติ้งแล็บ Active Space and Cafe นะคะเพื่อทานช็อกมิ้นเรียกว่าเป็นเมนูชื่อดังเมนูต้องทานหรือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มประจำพรรคอีกด้วยค่ะก่อนหน้านั้นทางแกนนำของทั้ง2พรรคนะครับก็คือเพื่อไทยและภูมิใจไทยเขาหารือกันแล้วก็ร่วมกันแถลงข่าวนะครับทางภูมิใจไทยเขาย้ำเงื่อนไขว่าถ้ามีก้าวไกลไม่มีภูมิใจไทยนะครับคุณอนุทินยืนยันว่านี่ไม่ใช่เรื่องของความขัดแย้งแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแนวคิดที่ไม่ตรงกันครับถ้าเราจะเข้ามามีส่วนร่วมใดๆเนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะทำงานได้นะครับถ้าในการร่วมยังมีพรรคก้าวไกลอยู่ก็เลยต้องกราบเรียนท่านไว้ไม่ใช่เป็นเรื่องของความขัดแย้งใดๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการแนวทางการทำงานในเรื่องของความคิดในเรื่องของวิธีการทำงานนะครับเราไม่สามารถทำงานได้หากยังมีพรรคก้าวไกลอยู่ประโยคนี้ถือว่าชัดเจนมากนะคะพอมีประโยคนี้ออกมาทางนายแพทย์ชนน่านก็รับข้อเสนอของพรรคภูมิใจไทยค่ะรับปากว่าจะนำไปหารือกับ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลก่อนจะปฏิเสธเจตนาเรื่องของการบีบพรรคก้าวไกลให้ออกจากพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลมองว่าใครบอกพรรคก้าวไกลทางอ้อมด้วยก็เป็นสมมติฐานไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าที่8พรรคเนี่ย8พรรคร่วมบอกให้เราดำเนินการเนี่ยเราก็พยายามจะประสานงานเกือบทุกพรรคนะครับเกือบทุกพรรคถ้าจะไปตั้งสมมติฐานว่าเป็นการเตรียมการเพื่อบอกเลิกเนี่ยคงจะเป็นสมมติฐานที่คิดเองนะครับทางพรรคไทยไม่ได้คิดอย่างนั้นครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยอมรับนะคะว่ามีแนวคิดที่จะเชิญทุกพรรคการเมืองมาพูดคุยยกเว้นบางพรรคที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขรวมถึงพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะคะที่ยังไม่อยู่ในเงื่อนไขนี้ค่ะหลังจากการพูดคุยนะครับก็ถามจากแกนนำของภูมิใจไทยเหมือนกันว่าทางเพื่อไทยเขารับปากอะไรบ้างหลังจากที่ยื่นเงื่อนไขนี้ไปแล้วทางแกนนำที่ผมคุยด้วยเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ได้มีการรับปากอะไรนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยต้องไปพูดคุยกับพรรคการเมืองอื่นๆก่อนให้มีความชัดเจนนะครับแล้วก็น่าจะมาพูดคุยกันอีกทีนึงหลังจากนั้นนะครับทีนี้ถัดจากภูมิใจไทยก็มีชาติพัฒนากล้านะครับเมื่อวานนี้คุณสุวัฒน์ นิปตพันลบประธานชาติพัฒนากล้าแล้วก็แกนนำอีกหลายๆคนนะครับอย่างคุณอัธวิชย์ สุวรรณภักดีรองหัวหน้าพรรคนะครับนายเทวัลย์ ลิปตพันลบเลขาธิการพรรคก็ไปที่เพื่อไทยมีคุณภูมิธรรมคุณประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเนี่ยให้การต้อนรับครับเหมือนกันเหมือนกับภูมิใจไทยเลยบรรยากาศเขาบอกว่าชื่นมื่นนะครับคุณสุวัฒน์เนี่ยบอกว่าเคยอยู่ที่นี่หมายถึงที่พักเพื่อไทยมาเหมือนกันไปครั้งนี้ก็เหมือนกลับไปเที่ยวบ้านคุณสุวัฒน์บอกแบบนี้นะครับแล้วหลังจากการหารือคุณสุวัฒน์บอกว่าทางพักชาติพัฒนากล้าเนี่ยพร้อมที่จะเข้าร่วมรัฐบาลนะแล้วก็พร้อมที่จะโหวตสนับสนุนแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยด้วยแต่มีเงื่อนไขครับเงื่อนไขก็คือต้องไม่มีพรรคการเมืองที่มีแนวคิดในการแก้ไขมาตรา112ร่วมรัฐบาลด้วยครับชาติพัฒนากล้ามีจุดยืนในนโยบายแนวทางที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112นะครับก็คือเรามีจุดยืนที่เราได้ประกาศไว้ในช่วงก่อนการเลือกตั้งนะครับในเวทีฐานะต่างๆว่าเราขอคงไว้และไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใดและอีกหนึ่งพรรคซึ่งเป็นขั้วรัฐบาลเก่านะคะที่พรรคเพื่อไทยเชิญมาหารือคือรวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้ค่ะพรรค
รวมไทยสร้างชาติที่นำโดยนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักเดินทางไปที่ทำการพักเพื่อไทยนะคะเพื่อไปหารือก่อนที่จะแถลงข่าวร่วมกันทางคุณพีรพันธ์บอกว่าได้อธิบายเหตุผลและแนวทางของพักค่ะว่าเหตุใดที่ไม่สามารถรับพักการเมืองบางพักได้ไม่มีการคุยกันเรื่องอื่นแล้วก็ย้ำนะคะว่าหากพักใดเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีโดยที่ไม่มีพักก้าวไกลร่วมรัฐบาลก็จะยกมือสนับสนุนให้ค่ะของเราคิดว่าแนวทางและอุดมการณ์ทางการเมืองของพักก้าวไกลกับเราเนี่ยไปกันไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่มีเพียงแค่มาตรา112นะครับแล้วก็แนวทางทางการเมืองของเขากับของเราเนี่ยมันคนละแนวทางกันทุกเรื่องเมื่อมันเป็นคนละแนวทางกันเราไม่สามารถสนับสนุนก็ได้หรอกครับไม่ว่าในสถานะอะไรดูท่าทีของทั้ง3พรรคการเมืองแล้วนะครับดูท่าทีของเพื่อไทยที่ไปคุยกับ3พรรคเหมือนจะเป็นการสานสัมพันธ์การทอดสัมพันธ์เพื่อที่จะมาเข้าร่วมรัฐบาลกันแม้ว่าจะมีการชี้แจงว่าเป็นการร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศเท่านั้นนะครับก็คล้ายๆกับการไปพูดคุยเป็นการดีลกันเพื่อที่จะไปเข้าร่วมรัฐบาลนี่แหละครับแต่ที่น่าแปลกใจก็คือมีท่าทีของแกนนำพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งครับนี่แหละครับคุณจาตุรนต์ฉายแสงเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของเพื่อไทยก็ทวีตข้อความผ่าน Twitter ส่วนตัวครับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางเพื่อไทยเขาไปพูดคุยกับรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยแล้วก็ชาติพัฒนากล้าคุณจตุรนต์บอกว่าการหารือกับพรรคการเมืองต่างๆโดยหลักการเนี่ยเป็นสิ่งที่พึงกระทำแต่ว่าการไปหารือกับรวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐถ้าจะทำหลังจากนี้นะครับคุณจตุรนต์บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วก็อาจจะไม่มีประโยชน์เลยยิ่งถ้าจะพัฒนาไปถึงขั้นร่วมรัฐบาลกันแล้วด้วยกับ2พรรคการเมืองนี้หมายถึงรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐยิ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรแม้แต่จะคิดนะครับคุณจตุรนต์ให้เหตุผลแบบนี้บอกว่าเนื่องจากพรรคการเมืองส่วนใหญ่ใน8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลต่างก็ได้ประกาศเอาไว้ชัดเจนในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งว่าจะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับ2พรรคนี้นะครับและ2พรรคนี้คือเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจเผด็จการมาแต่ต้นและยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในขณะนี้เนี่ยนี่เป็นท่าทีของคุณจตุรนต์ฉายแสงซึ่งฟังแล้วมันดูสวนทางกับท่าทีของแกนนำของเพื่อไทยที่ไปต้อนรับขับสู้แล้วก็ไปพูดคุยหารือกับแกนนำของรวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้นะครับต้องดูว่าสุดท้ายแล้วนอกจากรวมไทยสร้างชาติ1พรรคการเมืองที่คุณจตุรนต์บอกพลังประชารัฐทางเพื่อไทยจะว่ายังไงจะไปพูดคุยกันหลังจากนี้ไหมแล้วสุดท้ายจะมีรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐเนี่ยอยู่ในสมการการจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยหรือเปล่านะครับใช่และอีก1คนที่ต้องจับตาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเป็น1คนที่บอกว่าถ้ามี2ปอครับก็จะไม่ร่วมในการทำงานด้วยแต่ว่าคุณเสรีพิสุทธิ์ก็เว้นช่องว่างไว้นิดนึงว่าใน2ปอเนี้ยถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นพลเอกประวิตรพอได้ซึ่งตอนนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยออกจากการทำงานด้านการเมืองไปแล้วเดี๋ยวรอดูว่าถ้าทั้งรวมไทยสร้างชาติทั้งพลังประชารัฐมาจริงๆทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยหรือไม่